ผลการสำรวจแนวโน้มการลงทุนของผู้จัดการกองทุนทั่วโลกครั้งล่าสุดโดย HSBC พบว่านักลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่มองตลาดหุ้นสดใสขึ้นในไตรมาสที่3และเตรียมยกเงินจากตลาดพันธบัตรไปยังตลาดหุ้นมากขึ้นโดยบรรดาผู้จัดการกองทุนที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นสำหรับไตรมาสนี้มีมากถึง 40% ในขณะที่อีก 50% ก็ยังคงน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไว้เช่นเดิมสำหรับทวีปที่ตลาดหุ้นเนื้อหอมที่สุดในไตรมาสนี้หนีไม่พ้นทวีปเอเชียที่บรรดาผู้จัดการกองทุนเริ่มหันมาสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการเพิ่มน้ำหนักลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก ex-Japan 40% โดยเฉพาะตลาดหุ้นกลุ่มประเทศจีนหรือ Greater China ซึ่งประกอบไปด้วยตลาดหุ้นจีนฮ่องกงและไต้หวันที่ได้รับการเพิ่มน้ำหนักลงทุนมากถึง 50% ซึ่งผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาความมั่งคั่ง HSBC ฮ่องกงกล่าวว่าความน่าสนใจของตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศจีนอยู่ที่การคาดการณ์ว่าจีนจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินและออกมาตรการกระตุ้นด้านการคลังนอกจากนั้นยังไม่มีกลุ่มตัวอย่างรายใดเลยที่ปรับลดการลงทุนในกองทุนหุ้นตลาดเอเชียส่วนตลาดหุ้นในอเมริกาเหนือนั้น 70% ของผู้จัดการกองทุนบอกว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะเศรษฐกิจของทวีปนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอีกหนึ่งความน่าสนใจของผลการสำรวจในครั้งนี้อยู่ตรงที่ตลาดพันธบัตรที่ผู้จัดการกองทุนเริ่มใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นหลังจากที่พันธบัตรบางประเภทมีมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าพื้นฐานจากกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดพันธบัตรเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำซึ่งเหตุผลดังกล่าวได้สะท้อนผ่านการลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดพันธบัตรถึง 30% ในช่วงไตรมาสที่ 3ทั้งที่ไตรมาสก่อนหน้าผู้จัดการกองทุนกลุ่มนี้เพิ่งเพิ่มน้ำหนักการลงทุนพันธบัตรไป 25% นอกจากนั้นผู้จัดการกองทุนเพียงแค่ร้อยละ10เท่านั้นที่มองว่าการลงทุนในพันธบัตรจะให้ผลตอบแทนที่ดีโดยหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ตลาดพันธบัตรถูกลดความน่าสนใจลงไปก็คือตลาดพันธบัตรยุโรปยังอยู่ในภาวะซบเซาและไม่น่าลงทุนเช่นเดียวกับไตรมาสก่อนเพราะปัญหาวิกฤตนี้ในยูโรโซนยังไม่มีวี่แววว่าจะคลี่คลายส่วนการถือครองเงินสดนั้นผู้จัดการกองทุนเกือบ 60% ต่างให้กลยุทธ์ที่เป็นกลางมากขึ้นซึ่งนั่นก็สะท้อนว่ามุมมองภาพรวมการลงทุนในตลาดเป็นบวกมากขึ้นนั่นเอง